สวัสดีครับนี่คือเวลาของ science อยู่กับยีนทร์นินเทพวงครับวันนี้ชวนทําความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในยุคของการคิดค้นกลศาสตร์ควันตัำขึ้นมานะครับนั่นคือเอวินชเวนิงเกอร์นะครับที่เราพูดถึงเขาบ่อยๆก็จะพูดถึงแมวนะครับแมวชเวนิงเกอร์นะครับวันนี้มารู้จักชีวิตของเขาเต็มๆกันครับคุยกับอาจารย์บัญชาทนบุญสมบัติใน s c i e c ครับ ทฤษฎีควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเป็นศาสตร์ที่โหมีหลายคนคิดค้นร่วมกันนะครับมีหลายส่วนเหมือนกันซึ่งเอวินชเวดิงเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เขาได้คิดคน้นกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมาเราพูดถึงพอลดีแลกไปแล้วนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ก็พูดถึงไฮเซนแบกไปนะครับและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเอวินชเวดิงเกอร์นะครับที่อยู่ใน ศาสตร์ของกลศาสตร์ควอนต่ำนะครับจริงๆมีอีกหลายท่านเลยนะครับแต่3คนนี้เนี่ยก็จะ มีชื่อเสียงในเรื่องของการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัมมา3รูปแบบด้วยกันนะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับเอวินชวดิงเกอร์กันแบบเต็มๆกันครับคุยกับอาจารย์บัญชาทนบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะไม่ได้รู้จักแค่แมวกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เอ่อเรื่องควอนตัมนี่มีมิติหลากหลายอย่างที่หลายท่านที่ติดตามซีรีส์นี้มานะครับ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคนหรือว่านักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักฟิสิกส์เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมากเลยมีมากเลยแล้วแต่ละคนก็จะมาช่วยเติมเต็มคนเรามุม2มุมนะบางคนมากกว่า1มุมก็มีนะฮะบางคนก็ต่อต้านอย่างไอสไตน์เนี่ยช่วงแรกก็สร้างขึ้นมาแต่ตอนต่อต้านเนี่ยการต่อต้านบอกว่าทําให้ยิ่งดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่ <c oughs> พอพูดว่าเป็นสมการอะไรบางอย่างที่เป็นหัวใจข,ของกษัตร์ควอนตัมป๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเลยว่าถ้าเกิดว่าไปถามคนที่เียนฟิสิกส์ S <S นะครับเพราะรว่ามันเป็นรูปแบบที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ปรากฏในพวกหนังสือตำราทุกเล่มนะครับแล้วก็นักศึกษาทุกคนต้องเรียนคือบางอย่างนี่นักศึกษาอาจจะไม่เรียนลึกๆอย่างผมนี่แม้จะจบฟิสิกส์มาก,ก็อย่างพวกคลศาสตร์แมทริกซ์เนี่ยก็ไม่ได้เรียนตรงๆต,ต,ต้องไปอ่านเองอะไรเงี้ยแต่ว่าสมการเชิงเงื่อนนี่เป็นภาคบังคับเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันพื้นฐานมากนะแล้วมันพลาติคัลในแง่ที่ว่ามันเอาไปใช้ได้ตรงๆ แต่นี้เดี๋ยววันนี้จะมาลองฟังกันดูว่านอกจากไอ้เรื่องเกี่ยวัควันตั้มแล้วเนี่ยซึ่งเดี๋ยวขยายความให้มากกว่าเดิมอีกนะครับยังมีมิติอื่นของเชลรงเนอร์ที่เราน่าจะรู้จักเขาด้วยเพราะเขามีความเป็นหรือว,ว่าคนที่รอบรู้หลายเรื่องสนใจหลายเรื่องด้วยครับ,รบแม้เรื่องปรัชญาทางอินเดียอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโอ้น่าสนใจมากนะครับ เอวินชเวดิงเกอร์เป็นชาวออสเตรียใช่ไหมครับเป็นคนออสเตรียนะครับคราวนี้ไม่ให้ยิวนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนะคุณพ่อเนี่ยชาวออสเตรียเลยเต็มๆเลยนะครับนะรูดอฟชเวดิงเกอร์นะครับเป็นนักพฤกษศาสตร์แล้วก็เป็นเจ้าของเรียกว่าโรงงานเสื่อน้ํามันเล็กๆด้วยนะทำะการค้ากันด้วยนะฮะแล้วก็เป็นชาวแคทอลิก ทีนี้คุณแม่นี่ก็ชื่อเอมิลี่บาร์เรอร์นะครับคนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นออสเตรียแต่อีกครึ่งเป็นชาวอังกฤษเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครอบครัวชอยเงอร์เนี่ยจะพูด2ภาษาคือทางออสเตรียนี่พูดภาษาเยอรมันเนาะแต่ว่าเนื่องจากคุณแม่เป็นชาวอังกฤษเนี่ยก็จะพูดสังกฤษกับลูกด้วยงนั้นชอยเงอร์นี่ก็เติบโตมาอย่างยางน้อยๆในไบลิงกูก็คือ, 2, อ2ภาษาน<ล>ีค่คล่องมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบว่าตลอดช่วงชีวิตของเขาเนี่ยซึ่งยาวนานีเก็ดสิบสามด้เองนี่ยนะครับือย็นองในี่สุด อาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรืออะหลายๆอย่างน้เปลี่ยนงานบ่อยมากแต่ก็จะอยู่บางที่ยาวนานหน่อยแล้วก็สร้างผลงานเอาไว้ดีๆหลายที่มกันแต่ว่าเปลี่ยนงานนี่มีช่วงบางช่วงถี่มากเลยคือปีหนึ่งสองที่อะไรเงี้ยมียินเคยเปลี่ยนขนาดนั้นไหมอันนี้ยังอยู่ที่แรกและที่เดียวอยู่เลย <c oughs> ครับอาจารย์ครับทีนี้ชื่อแอเวนเชยเงื่อก่อนชื่อตเต็มเตมเลยะฮะ เอร์วินรูดอล์ฟโจเซฟเอ็กซานเดอร์ชวยเงื้อเงือนี่ก็เป็นชื่อนำสกุลเนาะเออวินชื่อตัวทีนี้จะเห็นว่ามีคาว,ว่ารูดอล์ฟเป็นตัวที่สองนี่คือชื่อคุณพ่อยงจำได้ว่าเป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่มกักจะนําเอาชื่อของคนที่นับถือหรือคนในครอบครัวนะครับมาใส่ด้วยยังจําได้ไหมครัแล้วพาวลี้วก็มีใช่ไหมฮะถึงแม้แต่โรสลินแฟรงกลินนะฮะก็ <k S 1> เอาชื่อคนในครอบครัวมาอย่างนี้แต่พาวลี่นี่คือเอาชื่อของอาจารย์ที่นับถือมาอย่างนห้เป็นส่วนเป็น มอดกทางความคิดสืบทอดความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมมาจากเค่าอะไรนี้เป็นต้นครมีกำลังคิดอีกแบบหนึ่งครับคือว่ามันอาจจะมีชื่อซ้ํากันมากไปแล้วก็จะมีชื่ออันนี้มาเสริมอาจจะเป็นไปได้คมจริงเนี่ยฝรั่งนี่ขอแซวอีกหนึ่งนะฝรั่งเนี่ยชอบแซวคนไทยว่านามสกุลคุณยาวมากเหลือเกินแต่เอาค้จริงเนี่ยฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดนับชื่อกลางด้วยเนี่ยยาวกว่าคนไทยนะครับเมื่อกี้เห็นมากผมพูดเอลวินรูดอล์ฟโจเซฟเอ็กซ์แอนเดอร์ชูเเงยาวกว่าชื่อคนไทยส่วนใหญ่แน่นอนเพราะยินสงสัยตอนมันจะมีกการรรอปะวัติ ในภาษาอังกฤษจะมี middle name นะครับซึ่งเราก็มองว่ามันชื่อกลางคืออะไรเพราะเราก็ไม่เคยเรใช่ใช่แล้วนี่ชื่อกลางบางทีไม่ใช่คำเดียวนะหลายๆคำก็มีอ่าโอเคนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับนะแล้วก็เป็นลูกคนเดียวนะครับเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าทีนี้คุณแม่เมื่อกี้บอกคุณพ่อเป็นคาทอลิกเนาะคริสนิกายคาทอลิกแต่คุณแม่เนี่ยนิกายลูเทอรัน ลูเทอร์นะมาตินลูเทอร์นั่นเองนะครับนะชอยนเงืรอนี่ก็จะถูกเลี้ยงมาเป็นแบบตามนิกายที่แบบคุณแม่นับถือดูเหมือนอฟังดูเหมือนสนิทก,กับแม่มากกว่าเปล่าไปรู้นะนะครับ <laughs> เพราะว่าพูดอังกฤษด้วยแล้วก็ดูสั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเป็นอธิเอติสคือเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับนั่นคือแบ็กกราวน์เขาก็เกิดวันที่12สิงหาคม1887นะครับที่ออสเตรียกรุงเวียนนาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูบ้านปลายชีวิตเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาย้ายไปหลายที่มากเลยนะครับไปสวิตเซอร์แลนนนนนดด์์ไไไป Oxford, ไปไปอออกซฟรู่่่ีีเย แต่ว่ากลับมาตอนที่เสียชีวิตเนี่ยที่ออสเตรียเหมือนกันครับเออชีวิตคนนี้มันบันทีแปลกไนคนที่เดินทางเยอะๆนะครับหรือไปทํางานแบบหลายที่หลายประเทศมากๆเนี่ยแม้แต่พิซตันที่อเมริกาเคยไปอะไรอย่างี้ะฮะแต่ในงี่สุดก็กลับมาที่บ้านเกิดตัวเองใช่กลับคืนสู่ตัวจุดตั้งต้นของเขาอันนี้ิมภาพใหญ่ของเขาครับเขาเริ่มมาสนใจในด้าน วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กันเมื่อไรคไรับอาจารย์การศึกษาเขาน่าสนใจมากเลยนะครับในช่วง10ปีแรกของชีวิตเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ว่าที่บ้านเนี่ยจ้างครูมาสอนอสิบปีแรกเลยนะครับนะแล้วพออายุได้ประมาณสิปีนะครับก็ไปเข้าแคลดมิกผมอ่านออกเสียงภาษาเยอรมันไม่ได้แต่ว่ามันจะมีคําว่ากิมนาซิอุมอยู่ด้วยคือถ้าไปอ่านภาษาอังกฤษเขาเรียกยิมเนเซียมแต่ไม่ใช่ต้องอ่านกิมนาซิอุม,มมันเป็นโรงเรียนแบบมัธยมนะ,คร,นะครับนะสิบปีเนี่ปรากฏว่าอย่างนี้มีบันทึกชัดเจนแล้วตัวเองเเ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 จจจ้้้าาาาาตตัััััวววบบออออกกกกก่่่่่นน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 นคคลมปป็็็รรรีีียทดะะซึงงงิ คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับโอ้เรียกว่าชั้นเลิศเลยนะครับนะแถมยังไม่ใช่เฉพาะทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางคณิตศาสตร์นะครับพวกภาษาโบราณตรรก,กะของภาษาโบราณไอ้พวกเนี่ยวายากรภาษาโบราณนะครับก็เก่งกวีนิพนธ์เยอรมันก็เก่งด้วย<อ>ชวยเงื่อนนี่เดดชายแววมากเลยนะครับคือว่าเป็นคนที่ทั้งศา,าสตร์และศิลป์นะฮะตอนหลังนี่ก็จะแบบผันตัวไปศึกษาพวกทางด้านปรัชญาที่บอกปรัชญาฮินดู อเวทานตะเนะั่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังในตอนหลังนะครับทีนี้มันก็จะมีบางเรื่องที่เขาบน่นมาชัดๆเลยก็บอกว่าแล้วเขาเกลียดมากเลยการท่องจำ <laughs> จริงใครๆก็คงเกลียดนะเนาะเหมือ <laughs> นภาพปัจจุบันเลยนะครับอา,อาจจะไม่ใครๆผมไม่กล้าสรุปแทนทุกคนนะแต่ว่าคนจํานวนไม่น้อยก็ไม่ชอบอนะ่ะเนาะเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นเมื่อไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ชอบมากๆครับแล้วก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งตอนนี้เพื่อนเขาบันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าตอนที่ครูสมมติว่าใกล้ๆจบคลาสเนี่ยครูก็จะเรียบบกว่าเอาละไหนใครมาแก้สมการที่หน้า โอ้โหแบบเลื่นไหลที่เดียวจบ<ล>ถูกตั้งสมบูรณ์แบบคือเรียนในชั่วโมองนั้นก็จบในชั่วโมองนั้นเลยคือแสดงความเฉียวฉลาดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับนั่นตอนที่เข้าโรงเรียนแล้วก็แสดงว่าตอนที่บ่มเพาะมา10ปีแรกนี่น่าบ่มเพาะมาดีแล้วก็บวกกับหัวดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งนี้ที่ยินถามเนี่ยนะครับก็คือเขาก็เข้าไปอยู่ที่ มาแล้วไรเวีนนานะครับยังไม่เจอว่าใครที่เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับผมยังไม่เจอตรงนี้อ่านดูก็ยังไม่เจอแต่ปรากฏว่าคงเก็ด้วยความที่ชอบทางด้านหนักมาทางพวกตรกกะใช่ไหม ตรกะแล้วก็พวกใช้พวกวิทยาศาสตร์ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็เรียนฟิสิกสทฤษฎีนะครับที่ UniversityofVienna ผมลองไปค้นดูนะโอ้โหปรากฏว่าอย่างนี้โอ้ชื่อคลาสชื่อวิชาเขาเนี่ยที่เขาเรียนเนี่ยโอ้โหเข้มข้นกว่าตอนผมเรียนเบียตรีนี่คือเมื่อเกือบร้อยปีก่อนนะครับนะอันนี้เราเรีลืทึ่งเลยเฮ้ยหรือว่าเราขี้เกียจว่ะสงสัยมากเลยตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยทำไมไม่ไม่เลยขนาดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเ่าพาดีนะถ้าเป็นฟิสิกเนี่ยเรียนอะไรบ้างเรียนเอ่อกลศาสตร์เชิงวิเคราะห์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียการนุ์์ตใ เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีของแม็กซ์เวลนะครับในทฤษฎีขึ้นเหของไฟฟ้านะครับเรียนเกี่ยวกับทัศนศาสตร์นักศาสตร์ก็เกี่ยวกับแสงไงนะครับนะเรียนเกี่ยวกับเทอร์โมเดนามิกส์อุณหพลศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับความร้อนพลังงานต่างๆนะครับแล้วกลศาสตร์เชิงสถิติซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังจำโนเบลไพลส์ปีล่าสุดนี้ได้สองศูนย์หนึ่งเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับอีเกนแวลูแวลูปโรบลิมคือปัญหาเกี่ยวกับอีเกนแวลูมันเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์แบบหน แล้วซึ่งจะบอกว่าตรงนี้สําคัญเพราะว่ามันเป็นฐานที่ทําให้เขาสามารถคิดค้นกาสัตร์ควอนตัมได้ไงแล้วนี่มันแค่ฟิสิกส์นะถ้าคณิตศาสตร์เรียนอะไรบ้างแคลคูลัสจึงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรียนทฤษฎีฟังก์ชันเรียนสมการอนุพันธ์เรียนคณิตศาสตร์ของสถิติต่างๆนะครับเรียนเกี่ยวกับพวกเส้นโค้งเชิงพีชคณิตต่างๆครับโปรเจกตีฟจิวเมตรีพวกนี้ด้วยเข้มข้นมากเลยตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็จุดสําคัญคือไปได้อาจารย์ดีด้วยนะครับนะผมลองไปค้นเสียงภาษาเยอรมันดูด้วยฮะ พาร์ซโนะมาเลคเชอร์เป็นคนที่เลคเชอร์ได้ดีมากนะครับแล้วก็ทําให้ชชยเงื้ออาจจะคนนี้ก็ได้นะที่ทําให้ชอบแต่จริงๆเขาเข้าไปก่อนนะแต่ mm hmm. าาว่าตรงนี้ที่ทาให้อาจจะบอกเขาเข้มข้นมาก <Yeah. S 2> แล้วปรากฏว่าพอค้นไปเนี่ยคนคนนี้อาจารย์เชยเงื้อที่ทําให้แบบเขาชอบพิเิษทฤษฎีมากๆนี่นะครับเป็นลูกศิษย์ของนักวิสัตร,ร์คนดังชื่อโจเซฟสเตฟานกับลูดวิกบสแมนนะครับเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะฮะเดี๋ยวหายอก,กาสคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นพวกตอนที่เกิดกําเนิดพวกกาศาาเ้ต คือนักฟิสิกส์นี่เขาค่อยๆส่งความเก่งกันมารุ่นต่อรุ่นไงถูกไหมถ้ายังจำกันได้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเวลาจบใหม่ๆไฮเซนแบกก็ไปทำงานกับโบอะไรอ่างี้ใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นคือพอคนเก่งทำงานคนเก่งมันก็ยิ่งเก่งหนักเข้าไปอีกมันยิ่งมาบรรจบกันข้อดีใช่ใช่ใช่มันเป็นแบบนั้นเลยแบบอันนี้ก็เป็นการวางรากฐานที่นี้อายุ23ปีก็จบ ปียาเอกแล้วนะครับอาจจะเป็นหลักสูตรของเขาไปอย่างนั้นเดี๋ยวไหม23ปีนี่ยีนตอนนี้จบเลยเอ้ยตอนนั้นจบเลยก็คือเพิ่งเริ่มทํางานเพิ่งทำงานนะครับแต่สังเกตคนในอดีตนี่เรียนจบกันเร็วจบเร็วจบเร็วอาจจะเป็นด้วยหลักสูตรอย่างนั้นเียกเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ด้วยความที่อาจจะ วิชาการเข้มข้นบวกกับการวิจัยนะฮะก็คงเป็นระบบเขาอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตัววิทยานิพนธ์ปีเอกเขาเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับสภาพการนำไฟฟ้านะครับบนพื้นผิวของฉนวนในอากาศที่ชื้นซึ่งตรงนี้จุดน,นี้น่าสนใจมากเห็นว่ามันไม่เกี่ยวควันต่มเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏก็คืออย่างนี้ต่อมาเชยเงื้อนี่นะครับตามประวัติเนี่ยจะเก่งทางด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยคือเรื่องอากาศชื้นนะครับนะแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับสภาพกำมะถังสีของบรรยากาศแล้วเคยรับเชิญไปสอนที่เวนนาเนี่ยที่ อุตุนิยมวิทยาในปี1917อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราจะไม่ค่อยรู้นะเราจะรู้จักเขาใดินในนามควอนตัมเรื่องแมรชอริงเกอร์หรือใครยารู้มากหน่อยมีหนังสือ what is life อะไรเดี๋ยวพูดให้ฟังทีหลังนะ mm hmm. แต่อุตุนิยมวิทยานี่เราไม่รู้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเก่งมากๆก,ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นละแสงคืออย่างนี้ครับยินตอนก่อนกำเนิดควอนตัมขึ้นมาเนี่ยมันมีการทดลองเกี่ยวกับอะตอมใช่ไหมมันก็มีพวกสเปกตรัม hmm. นะครับสเปกตรัม เซตัมมันก็มีแบบ scene, แถบเส้นอะไรขึ้นมาใช่ไหมโอเคมันเหมือนลายนิ้วมือของาธาตุนะาธาตุนี้มีเส้นที่ความยาวขึ้นเท่านั้นเท่านี้หรือถ้ามันดูดกลืนไปมันก็จะหายไปที่ความยาวขึ้นเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมครับนะมันเกี่ยวกับแสงปป๊บเนี่ยเวยเงื้อเนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคัลเลอร์เกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับสีนะครับเกี่ยวกับการมองเห็นถึงขนาดเขียนหนังสือมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนิสึกเหมือนทำเกือบเกือบตลอดชีวิตเหมือนกันนะเพียงนะแต่ว่าอาจจะโดนเรื่องสมการชวยเงื่อเนี่ยคม จนทําให้แบบคนไม่เคยรู้ต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่ศึกษาเขาโดยเฉพาะเนี่ยจะไม่รู้ว่าเชลยเงอร์เนี่ยก็รู้อุตุนิยมวิทยาไปรู้เรื่องแสงด้วยเหมือนกันนะครับนางน้อยในฟิสิกส์เป็นยางไนครับอืครับพอเรียนจบแล้วใช่ไหมครับเรื่องต้นงานจากที่ไหนครับอาจารย์อ่าเริ่มต้นงานเป็นอย่างนี้นะครับตัวชวยเงอร์เนี่ยครับพอจบแล้วเนี่ยก็ไปฝึกงานนะครับฝึกงานที่ในมหาวิทยาลัยยูฟเวนนานี่นะครับปรากฏว่างานที่ฝึกเนี่ยกับกลายเป็นงานคือเรียนมาทางทฤษฎีใช่ไหมเป็นงานการทดลอง ซึ่งเราฟังโอ้โหมันก็ปนแปลกๆเลแต่ต่อมาภายหลังนะฮเจ้าตัวเนี่ยนะครับโจยเงื่อนนี่ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่ามันทําให้เขาเนี่ยแบบ practical อ่าคือถ้าคุณคิดแต่เชิง การคิดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ p พ a ค t i c a l ก็ได้ต่เขาต้องมาจากกับการทดลองหรือต้องมาทำการทดลองด้วยเนี่ยแล้วบอกว่ามันทําให้กรอบการคิดเชิงปรัชญาของเขาเนี่ยนะครับเป็นไปได้เชิงปฏิบัติแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่เสนออะไรที่มัน p พ a c t i ค a ลได้ผมมีความเห็นว่าอย่างนี้ตอนที่ชวยเงือคิดไอสมาการคลื่นได้เนะี่ยท่านจำกันได้นะผมเล่าให้ฟังในคนตั้มตอนหนึ่งเนาะแล้วก็มีคนตั้มเนี่ยนะฮะจริงๆคนที่คิดมาก่อนได้คือไฮเซนเบิร์กต่อยอดไดบอลนะฮะกับพาสโกจอแดนแล้วต่อมาเนี่ยดิเรกนะฮะซึ่งอาจารย์เขาเนี่ยไปเอาบทความจากไฮเซน เป็นสองแต่ว่าทั้งสองยอย่างมันแอบสแตรกงั้นเลยไงมันอะไรที่มันแอบสแตรกหรือมันเป็นนามธรรมเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจหรอกเชื่อไหมอย่างว่าคนส่วนใหญ่เลยขนาดนักฟิสิกส์เองหรือว่านักนิสสัตต์เองอ่ะบางทียังไม่เข้าใจเลย<อ>ถ้าถ้าอยู่ว่าฟิวคืออย่างงี้ยงแมทริกแมคคนิกไงแม้แต่ตัวไฮเซนแบกเองยังไม่รู้เลย <S <S เขาเรียกเมทริกซ์นี่ภาพไหมคือถ้าคุณไม่ศึกษากันมาเนี่ยคุณงงเพียงแต่คุณคิดมันออกมาได้ยิ่งถ้าคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็งงๆอยู่ แต่เชงเงื่อนนี่คิดสมการคลื่นออกมาเนี่ยคลื่นพอพูดว่าคลื่นตั๊บเนี่ยมันสามารถที่วาดเป็นภาพออกมาได้ไง uh huh. แล้วเขาก็จะพูดทานองว่าเนี่ยของเขาเนี่ยเหนือกว่าว่าเห็นเป็นภาพได้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้แตกคอกับไฮเซนแบกที่เคยเล่าให้ฟังเนะาะคำพูดแบบนี้ใครๆก็ไม่ชอบหรอกเนาะ uh huh. เหมือนกับว่าทฤษฎีคุณคิดมาก่อนนี่ก็จริง uh huh. แต่เราคิดมาที่หลังก็จริงใช่เป็นแฟกนี้แต่ของเราเนี่ยเห็นเป็นภาพของคุณเนี่ยจุดๆๆคล้ายๆไม่ได้เรื่อ <laughs> งบอกเห็นเป็นภาพนี่ทะเลาะกันเลยไฮเซนแบกก็ไม่ชอบใจอยู่แล้วก็คอมเมนต์กันมา เข้าใจว่านาจุดนั้นแหละคือคงจะตรงไปตรงมาพอสมควรนะครับครับก็ไปฝึกงานนะครับไปฝึกงานแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งคือว่าเวลาจบปริญญาเอกมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะสอนในมหาวิทยาลัยได้เป็นอาจารย์ได้เลยครับยินมันจะต้องมีการสอบหรือว่าการเรียนอะไรบางอย่างผมอ่านเปภนษาอังกฤษนะ habilitation degree เป็นการสอบเพื่อที่จะบอกว่าคุณเนี่ยมีความสามารถหรือความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ไหมจะเลคเชอร์ได้ไหมแบบคนเดียวปรากฏว่า ช่วยเงื่อนทาได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ไม่มีกรรมการสอบนี่นะครับจำนวนนึงก็ผ่านจำนวนนึงบอกไม่ให้ผ่านแต่ก็ผ่านมาได้แต่ว่าดีกรีนี่สําคัญยังไงถ้าได้ A ดีกรีที่ว่านี้นี่นะครับสามารถที่จะไปสอนได้ทั่วยุโรปเรือง <c oughs> คามแม็กอ่ะโอเคคุณอยู่ออสเตรียก็จริงคุณไปสอนที่เยอรมันคุณไปสอนที่อื่นสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยเขาจะถามคุณโอเคคุณจบปริญญาเอกมันก็จริงแต่คุณสอนเป็นเปล่า อ่าเนี่อแม่อ่ามันมีดีกรีมันนี่อยู่นะฮะซึ่งเขาก็จะจบตรงนี้มาด้วยเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็จะหลังจากที่จบปริญญาเอกมาประมาณปีรปีนะครับมันคล้ายๆกับไอใบประกอบวิชาชีพไหมครับเออคล้ายๆน่าจะคล้ายๆงั้ประกอบวิชาชีพครูเวลาแบบเราจะไปสอนได้ต้องมีไปสอบมาก่อนใช่ใช่หรือประกอบผู้ประกาศข่าวผู้จัดรายการเนี้ยมียี่ต้องสอบไหมใช่ครับอาจจะคล้ายๆเงนได้นะความจริงระบบนี้ดูเหมือนดีมนกนะเพราะว่าอืมแมเนะอาจารย์แล้วก็เราอยากให้ท่านแบบสอนรู้เรื่องเนาะอันนี้เป็นการ บอกโดยในนะครับนะทีนี้1914ที่ได้ไอ้ดีกรีที่บอกว่าสอนได้มาเนี่ยดันเป็นปีเริ่มต้นของสงครามโลกรั้นที่1นึพอดี <Okay. S 2> แล้วแน่นอนยุโรก็ลบกันแล้วแน่นอนก็ต้องรับใช้ชาติใช่ไหมครับรับใช้ชาติโดยการไหไรก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายพวกถ้าแปลเป็นไทยคือฐานปืนใหญ่แต่ว่าเขาคงไปทํางานได้นในพวกการคํานวณต่างๆนี่เนาะ แล้วก็ไปอยู่แนวหน้านะคือเขาเรียกฟรอนต์ใช่ไหมแนวรบอะแนวรบด้านหน้านะกับอิตาลีนะออสเตรียอิตาลีอะไรพุ่ต่างเนี่ยแล้วก็ย้ายมาฮังการีแล้วกลับอิตาลีแต่จุดสาคัญอยู่ไหนไม่รู้ยินไอตรงเนี้ยอ่านแล้วแบบยิอมยิ้มเลยอย่างงี้ระหว่างไปอยู่แนวหน้าไปรบเนี่ยยังสามารถเขียนเปเปอร์ได้ส่งกลับมาตีพิมพ์ <c oughs> <c oughs> คืองานแบบทฤษฎีเนี่ยมันอยู่ในสมองไงยิน <c oughs> แค่เอา,เอาปากกากับเอา สมุดไปนะแล้วก็เอาห <I took S 2> นังสือเอกสารบางอยา่างแล้วก็ถ้ามีบทความที่หาได้ให้คุณส่งจดหมายมาอะไรเงี้ยนะมันก็ทํางานได้มันไม่เหมือนงานการทดลองไง mm hmm. ซึ่งถ้าไปอยู่แนวหน้ามั้นไม่มีใครทำการทดลองได้หรอก <Okay. S 2> หรืออาจจะน้อยมากอาจจะได้เหมือนกันคืองานทดลองที่มันอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นกันทหาร mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. เรื่องนี้ทําให้นึกถึงอีกคนหนึ่งนะครับชิวัตชิวตอนที่ไอสไตน์ le, คิดทฤษฎีสมบัติภาพทั่วไปได้เนี่ยชิวัตชิวเนี่ยก็ไปแก้สมการไอสไตน์ le, ได้ซึ่งไอสไตน์ย mm ังแทบจะไม่เชื่อเลยนะคือไอไก่อนทีี่มคนแ์สได้ไม่เเเชชืืออววนนนนกปป็คลััิิีหย ทาหารนะฮะไปรับใช้ชาติในกองทัพแล้วก็สามารถที่คิดแก้สมการไอสไตน์มาได้อะแล้วส่งกลับมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นใครฟังแล้วนี่นะครับต่อให้คุณอยู่ในสภาวะที่เหมือนอาจจะไม่เอื้อดูเหมือนไม่เอื้อนะแต่ถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันได้บางเรื่องนะครับก็เนี่ยนะครับพอในช่วงปลายนะครับอย่างที่เาได้ฟังช่วงปลายของสองครามก็มาสอนอุตุนิยมวิทยาที่วินนานะครับ ยินอันนั้นคือเป็นงานช่วงแรกๆของชีวิตเขาเลยครับยินครับและช่วงไหนครับที่เขาถึงเปลี่ยนงานออยมากนี่ช่วงช่วงนี้เลยออกมาปั๊บเนี่ยครับ1920นะครับไปไหนบ้างโอ้โหไปทั้ง3ที่นะฮะยูนิฟิโอเจน่าไปที่สตุตการ์ดของเยอรมันใช่ไหมนะแล้วไปที่โปแลนด์อีกโอ้โหทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรปใช่ใช่เยอะเยอะมากครับเยอะมากแต่ว่าเออเป็นอย่างนี้ หลังจากนี้นะครับก็คราวนี้ก็ไปปักหลักที่ University of Zurich ที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้นี่เกิดประเทศนี้ใช่ไหมครับและที่นี่แหละนะครับเป็นสถานที่ที่เขาค้นพบสมการคลื่นหมายถึงว่าในช่วงเวลานั้นนะครับและคืออยู่นานนิดหนึ่งตอนที่ไปอยู่ที่ University of Zurich เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ไปเป็นประธานทางด้านของฟิสิกส์ทฤษฎีด้วยนะครับนะแล้วระหว่างนี้ก็ศึกษาเกี่ยวเรื่องควอนตัม แล้วก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าก็อีกที่เกรดที่เคยเล่าให้ฟังในวันตั้มตอนหนึ่งเนาะโชยเงื่อนี่ถ้าใครที่ติดตามเขามากหน่อยจะรู้ว่านอกจากเก่งมากยงเจ้าชู้พอสมควรนะมีมิสเทรสคือภรรยาน้อยอย่างเปิดเผยด้วยนะครับมีทั้งอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งตอนหลังก็มีคนไปค้นาจากจหมายาต่างก็เจอนะครับนะระหว่างที่เขาไปได้สมก,การอ้ชยเงื่อมาเนี่ยนะครับนะหรือว่าเอ็งมาเนี่ยก็จริงๆ้วไม่ไปกับภรรยาเอกนะครับไปกับแฟนเก่า นะครับนับคนก็สงสัยเอ๊ะเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าคนพบสมการเชอริงเกอร์นี้นะบริษัทก็มีความคลุมเครืออยู่งั้นนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหพั่นพลูมากเลยคร่าวๆคือทําไมถึงคิดททดสมการนี้เล่าให้ฟังในตอนนี้ทีนะครับสำคัญมากเดอะบอยเนี่ยนะครับท่านจาได้คิดว่าเอ๊ะในเมื่อแสงนะครับซึ่งเป็นคลื่นเนี่ยนะครับเป็นสสารได้นะครับนะแล้วไม่สสารจะเป็นคลื่นไม่ได้ก็เสนอเรื่องเกี่ยวกับคลื่นสสารออกมาใช่ไหมแต่ก็มีสมการที่มาจากไอน์สไตน์คำนวณออกมานะครับ ีนี้ก็มีคนเชิญโจเกอร์นะครับไปให้สมัมมนาบอกว่าเอาละคุณให้สมัมมนาหน่อยคือนเดบรอยเขาก็พูดไปเลยโอ้โหแบบด้วยความอินมากเขาชอบมากไงเพราะว่าเขารู้สึกว่าอย่างนี้ไอสไตน์เนี่ยไปคอมเมนต์ในฟุตโนตในเปนเปอร์เนี่ยบอกว่าความคิดของเดบรอยเนี่ยนะครับโอ้โหแบบน่าสนใจมากมากโจเอร์ก็แบบชอบก็ไปศึกษามาแต่พอถูกถามก็มีนักฟิสิกส์ชื่อปีเตอร์เดบไยนะครับนะซึ่งจริงเป็นคนเชิญเข้ามาเลยนะคนนี้เป็นลูกศิษย์สมอร์เฟลก็ยกมือถามแบบส,าสบายๆว่าอืคุณพูดถึงคลื่่นตอเเวลาเลาย รู้สึกว่ามันจายังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรูกไหมเท่าที่ผมทราบเี่นะผมเรียนมาเนี่ยหรือพวกเราเรียนมาจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะเวลาพูดถึงคลื่นปั๊บเนี่ยนักฟิสิกส์ก็ต้องมีสมการสมการคลื่นคือให้ความแม่นยำไงหไหมไหนจะสมการคลื่นให้มีซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครฟังแล้วโมโหอาจจะไม่ได้ตาดได้ต่อนะแต่ชิงเงื้อเป็นนักคิดไงเอาไปคิดต่อเนี่ยเนี่ยครับจุดนี้ก็ทําให้คิดสมการคลื่นแล้วตอนคิดมาเนี่ย เริ่มแรกนี่นะครับก็เริ่มต้นจากสมการคลื่นของพวกในในกรศาสตร์ยุคเก่าก่อนแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตอนเนี่ยมองว่าเป็นคลื่นแล้วก็พยายามจะใส่ที่ฎีสมมัติภาพพิเศษเข้าไปด้วยแต่ปรากฏว่าพอลองลองและปรับเนี่ยพอแก้สมการออกมาเนี่ย มันดันได้เลขควอนตัมนัมเบอร์เป็นเลขครึ่งครึ่งอ่ะซึ่งเชอรงเอร์บอก mm hmm. ไม่น่าจะใช่เลขควอนตัม hmm. มันควรจะเป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนใหม่งั้นไม่เอาไม่เอาสมมัตรภาพแล้วนะครับก็ได้จำนวนเต็มออกมาซึ่งตอนหลังก็ทําออกมาได้สําเร็จซึ่งอันนี้ก็เป็นเบกทรูหรือเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่นะครับในวงการฟิสิกส์หรือว่าตัวของเชอรงเอร์เองคือถ,ถ้ากถามว่างานหน่งชีวิตของเชอรงเอร์คืออะไรก็นี่เลยตัวโทรศัพท์คลื่นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณสัก6เดือนนะครับโอออกมานั่น หกเปเปอร์เลยนะครับออกมาต่อเนื่องยาวนะครับแล oh. หนึ่งในหกเปเปอร์เนี่ยมันมีเปเปอร์หนึ่งโอเคแน่นอนเปเปอร์แกรกก็อธิบายความคิดเข้าไปมามีเปเปอร์หนึ่งที่ทําให้เห็นว่าบริษัทเมทริกซ์นะครับของไฮซนแบกเนี่ยกับบริษัท์ที่ของเขาเนี่ยแท้จริงเป็นเรื่องเดียวกัน uh. คือเขาเก่งคณิตศาสตร์ขนาดนั้นท่านจำมันได้จำได้ไหมตอนที่อยู่ยูนิเซียสเบนาผมถึงไล่ให้ฟังชื่อไงบางท่านฟังพอดแคสต์มาอาจจะงงว่าทำไมผมต้องไล่ชื่อพวกวิชาด้วยผมต้องการจะบอกว่าเพราะเขาเรียนมาอยีางครอบคลุมและหลากหลายและลึกซึ้ ก็แปลว่าอะไรแปลว่าพอคุณเจอของขึ้นมาเนี่ยหากว่ามันไม่ได้หนีไปจากของเดิมมากนักเนี่ยคุณสามารถเอาความรู้มันเนี่ยมาวิเคราะห์มันได้แล้วก็ทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือเก่งกณิตศาสตร์มากขนาดนั้นนะครับนั่นก็เป็นปี1926เป็นปีสําคัญของกลราสัตควอนตัมจริงๆต้องพูดว่า1925กับ1926เพราะว่า1925นี่ไฮเซนเบิร์กกับดิแรกใช่ไหมฮะแล้วก็1926คือเชลิงเกอร์ครับครับก็ไล่ๆกันมานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ ทําให้เรารู้จักกลศาสตร์ควอนตัมใช่แล้วเขาก็ดังพอดังปั๊บเกิดเลยขึ้นครับยินหลังจากนั้นก็ปีเดียวก็1927ถึง934เนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปนั่งเป็นประธานต่อจากแม็กซ์พรังเป็นมหาวิทยาลัยนะครับฟรีดิชวิลเฮมคือต้องพูดอย่างงี้แม็กซ์พรังที่ดังแน่นอนอยู่แล้วยัง<ะ>จําเรื่องตอนที่เราคุยกันในพอดแคสต์ในเยอรมนีได้ไมั้ที่ไหนก็ไหนก็แม็กซ์พรัง80กว่าที่คือคือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นไอคอนทางด้านฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์เลยเอางั้นดีกว่านะตอนนี้ถ้าแม็กซ์พรังเป็นประธานของที่ไหนเนี่ยแล้วเกิดว่าหมดวาระไปเนี่ยคนที่มาต่อก็ต้องศักดิ์ศรีก็ต้อง เมเบาเชงเงนเจอร์ก็เป็นประธานอยู่ที่นั่น oh. นะครับซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติมากนะครับก็คงเป็นเพราะว่านี่แหละคิดค้นสมการที่ได้นะครับนั่นก็ในช่วง1 9 2 7 1 9ก4็นะครับก็อยู่นานพอสมควรกันมาณดปีนะครับแล้วก็ในช่วงปลายๆของหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งเก้าสามสามเนี่ยก็รับรางวัลโนเบล,ลพร้อมกับดีรกนะครับ oh. คือไฮเซนแบกนี่ได้ก่อนแต่ว่าคู่นี้มาได้พร้อมกันแล้วก็ผมเทปบสังเกต้กันนะ for the discovery of new productive form of atomic theory คือถ้าแปลเป็นไทยก็ค สำหรับการค้นพบรูปแบบใหม่ที่มันแบบมีความคิดที่มันสร้างสารรค์มากเลยอันใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีของอะตอมนะมคือสมัยนั้นจะไม่เรียกกลศาสตร์ควอนตัมเห็นไหมว่านวลนูเบลให้เขาจะไม่เรียกชื่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยเรียกชื่อเฉพาะเขาจะพูดเป็นบอกว่ามันเอาไปใช้ในเรื่องอะไรอมรองเงื่นอันนี้ก็แบบพูดสั้นๆแค่นี้นะแต่จริงมันควบหมายถึงเอกศัส์คลื่นก็แหละส่วนดีแลกนี่ก็เป็นกลศาสตร์พิชกนิตของเขานะครับครับนี่ก็คือเป็นการคิดค้นที่ทําให ทุกคนในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้รู้จักเขามากขึ้นมีชื่อเสียงจากเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ใช่ไหมครับที่เขาเป็นรอบรู้ใช่ใช่ใช่คือในช่วงนั้นพอคิดกรลร์ควอนตัมมาได้โอเคพวกนักเคมีก็ไปใช้นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ก็ไปใช้นักฟิสิกส์เองก็ใช้แต่มันมีมิติหนึ่งที่เราคุยกันหลายครั้งเหมือนกันคือเรื่องการตีความแท่งจำการตีความได้ว่าตัวที่เป็นมาตรฐานที่สุดณปัจจุบันที่ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่คือโคเปนเฮเกนอินเทอร์พิ คุณบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงเวฟฟังก์ชันมันกระจายเหมือนกับว่าสมมติว่างี้ถ้าคุณเป็นนุภาพคอนตัมยินเป็นนุภาพคอนตัมนะส่วนยินอยู่ได้มากกว่าหนึ่งที่ในเวลาเดียวกันแต่อยู่ด้วยความไม่เป็น,นต่างๆคนทิ่มีการเปรียบเทียบอย่างนี้ยินคิดเล่นๆนะแม่เนี่ยนะครับกำลังจะเปิดประตูห้องลูกเข้าไปนะอ่เคาะเคาะยินนะแต่ไม่แน่ใจว่าลูกตอนนี้กําลังนอนหลับอยู่ หรือว่ากำลังนั่งเล่นเกมอยู่หรื่นหนังสือ่หรืออ่านหนังสืออยู่นัก็มาแต่ว่าถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยณนะเวลานี้สมมติว่ารประมาณกส,สองทุ่มเนี่ยคงยังไม่นอนครับยังไม่นอนนะอาจจะนั่งเล่นเกมอยู่หรือว่านั่งทำกานบ้านอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความน่าจะเป็นต่างๆคือก่อนเปิดประตูไปยังไม่เห็นไงนะ<อ>แต่พอเปิดประตูไปปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าลูกต้องอยู่ที่เดียว เช่นเจอแบบอ้าวเล่นเกมอยู่นี่ทำกันบ้านอยู่เหรอหลับอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเป็นต้นไอโคเปนเฮเกนอินเทอร์พิเทชันหรือการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยคล้ายๆแบบนี้น,นี้เป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆนะคือว่าถ้าเป็นคนจริงเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นอนุภาคเนี่ยใช้ได้หรือเป็นของเลกๆใช้ได้นะครับนะก่อนที่เราจะสังเกตมันเนี่ยเราจะไม่รู้จริงๆมันอยู่ไหนแต่เรารู้แต่วความน,าน,วาน่าจะเป็นว่าน่าจะอยู่ที่เตียงนอน กี่เปอร์เซนต์โอ้ถ้าตอนสองทุ่มเหรอโอกาสอยู่เต็งนอนนี่ประมาณสักห้าเปอร์เซนต์นอนหรือไม่นอนหรอกยังไม่นอนหรอกใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นไปได้อาจจะง่วงก็ได้หรืออาจจะไม่สบายแล้วก็ตะว่าไปนะแต่น่าจะอยู่ที่โต๊ะเกมสักสี่สิบเปอร์เซนต์งี้ยน่าจะเล่นเอ่อทำกันบ้านอยู่สักสามสิบเปอร์เซนต์นะ้อยกว่าเกมอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะบอกแต่พอเปิดประตูไปปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่อย่างเดียวมันเป็นไม่ได้ที่จะมีลูกสองคนอยู่มันพร้อมกันใช่ไหมฮะแน่นอนว่าเช่วยเงื่อไม่ชอบ ไอสไตน์ก start. like ็ไม so like 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 so ่ชอบไอสไตน์ไม่ชอบเรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยที่ที่ไม่ชอบคือเรื่องนี้จริงๆเคือชวญเงื่อนที่กขาพูดเรื่องไอสไตน์ไงี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เรื่องที่เกี่ยวกับแมวเชวญเงื่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงเนี่ยฮะจริงๆเนี่ยต้องให้เครดิตไอสไตน์คือไอสไตน์นี่อยู่เบื้องหลังหลายเรื่องมากเลยนะไอสไตน์คิดแบบรุนแรงกว่าไอสไตน์คิดถึงกรณีระเบิดกับไม่ระเบิดไงบอกโอเคถ้าคุณมีกล่องหรือมีอะไรก็สักอย่างนึงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไไไไดดด้้้ยยยยััััังงงงงทีี่่่่่่่มมมมมนนนนนนนจะะะะอออออููใใใสภาพรรรรรเเเเเบบบบิิกกกกกๆแแตชชววคปซึหล็ นะฮะบอกโอเคในกรงเหล็กนี้นะครับมีแมวอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ตรวจวัดรังสีแล้วก็มีสารกึ่มรังสีซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะปล่อยรังสีออกมาด้วยความได้เป็นเท่าไหร่ครับ <c oughs> น,นี่ใน1ชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบควอนตัมแบบโคเปนเฮเกนอินเตอร์พิเทชันเนี่ยนะครับการตีความโคเปนเฮเกนเนี่ยคุณต้องบอกว่าแมวทั้งเป็นและตายอยู่ระเดียวกันเพราะก่อนจะเปิดก่อนจะเปิดกล่องดูเหมือนกับก่อนจะเปิดประตูห้องดูว่าลูกอยู่ที่ไหนห <c oughs> รือเป่าไหมเป็นแบบนั้นไปจริงๆแแล้ววมของชจ er ริงแล้นมาาือว้ว การตีความแบบโคเปนิกเกนว่ามันไม่ได้เรื่องแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ทํา้เชยเงื้อเนี่ยดังไม่แพ้กับสมการคลื่นท่านในแง่ของคนทั่วไปพราะสมการคลื่นคนทั่วไปยังงงๆอย่อะไร <c oughs> แต่ถ้าแมวเชยเงื้อเนี่ยคนจานวนไม่น้อยก็จะเคยอ่านมาเคยได้ยินหรือว่ากลายไปเป็นมีกลายปเป็นอะไรเยอะแยะหมดเลยที่มันขำๆ <c oughs> อันนะอนีนมันก็มีเรื่องเล่าปราะเภทที่ว่ามันเหมือนกับอย่างที่ไงบอกว่าเชยเงื้อกับไฮเซนแบกใช่ไหมกำลังขับรถไปด้วยกันนะแล้วก็ในกล่องก็มีแมวอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมบอกว่าเำลัขับรถเร็วเกินก ตำรวจก็มาถามอันนี้เป็นเรื่องเล่าขำๆนะไม่ใช่เรื่องจริงนะตำรวจก็มาถามเนี่ยคุณรู้ไหมคุณขับรถเร็วเกินกําหนดบอกว่ารู้ได้ไงมันมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นนะสมัยตอบเนี่ยทีนี้ทีนี้พอตำรวจเปิดท้ายรถปั๊บเจอกล่องใช่ไหมเจอกล่องบ่กเฮ้ยในกล่องมีอะไรเนี่ยบอกในกล่องมีแมวแมวแมวอยู่นี่มันเป็นหรือตายใช่ไหมเพีงก็บอกว่าไม่รู้ตอบเขาไม่ได้บอกไม่รู้พอเปิดมาปั๊บเนี่ย ข่าวรี้วรู้ละเข้าใจประเด็นไหมคือคนที่แต่งเรื่องนี้ต้องเข้าใจควอนตัมมากๆระดับหนึ่งหรือคนที่ฟังล้วเข้าใจแต่ต้องเข้าใจควอนตัมอันหนึ่งว่ามันเป็นการล้อเลียนของหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กอันหนึ่งกับการตีความพคเปนนิเกนแล้วก็เชอิงเยอร์แคทอีกแบบหนึ่งต้นหันข้างแรกหนุ่มขำกากเลยแบอดีนะตํานองนี้นะครับนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาจะเขียนไว้ในบทความชื่อ the present situation in quantum mechanics คือสภาพปัจจุบันของศาสษัทควอนตัมเป็นย่ังไงเขียนมาวว่าากพพัันน Inangment เขาเสืบคําว่า entanglement เข้าไปนะนเรื่องนี้เข้อจะคิดไตไอสไตล์ le, ที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะหาโอกาสขยายความตรงเรื่องนี้ทีมเรื่องลึกลับพวกนี้นะครับอ,นะอันนั้นก็ตอนเข้อจะอยู่ตอนออกซฟอร์ดนะครับนะ,ะอยู่หลายที่จริงๆครับหลายที่ครับ <c oughs> แล้วก็ในเวลาถัดมานี่นะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่าสนใจมากได้รับเชิญไปที่ไอร์แลนด์ไปก่อตั้ง institute for advanced study สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงฟังแล้วก็พอรู้เนาะมันคืออะไรน่าเป็นสถาบันวิจัย ปกติมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกแห่งเนี่ยจะต้องมีการสอนปริญญาตรีถูกไหมแล้วก็มีปริญญาโทด้วยแล้วก็ทํางานวิจัยด้วยแต่ว่าก็มีการมองกันว่าบางที่มองกันว่าอย่างเงี้ยโหขึ้นทําอย่างนี้พวกอาจารย์ที่ไม่คือชอบสอนหรือชอบทํางานวิจัยเดียวเนี่ยมันก็เสียเวลาการ,รสอนพวกเด็กมีปาร์ตี้สิก็มีการสร้าง institute for advanced study ที่นิวเจอร์ซีย์นะฮะให้ไอนสไตล์เลยนะที่อเมริกาที่ฟิลิสเตนบอกว่าเนี่ยไม่ต้องสอนเลย <laughs> พวกเป็นจัตรีเนี่ยถ้าจะมาก็มาพวกปริญญาโทมาทําวิจัยกันเลยดีกว่าเป็นแบบนั้นไปนะคคครรรัับบบบนนนนนะะจจิงงๆมมีีเเเเยยยออออกกกืว่่่าาาสส้แทพไไตลล์ ส่วนที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นลำดับที่สองของโลกเพราะฉะ AG นั้นเขาจะมีความภูมิใจมากว่าเขาแม้ว่าวไอ้ตามหลังอเมริกาแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สองโลกที่มีสาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงและเป็นที่แรกในยุโรปถูกไหมเพราะว่าที่แรกมัอนอยู่ที่อเมริกาแล้วนะแล้วก็คนแรกของดาวนี่ไม่ยากแล้วที่ไปเป็นผู้ในการก็คือเจ <c oughs> อยเง <c oughs> อร์ใช่แล้วก็อยู่ที่ยาวเลยครับอยู่ที่ยาว15ปี ก็ตอนนั้นก็ศึกษาพวกทฤษฎีสัสมพัทธภาพและพยายามจะผนวกรวมควอนตัมหมดสัมพัทธภาพเข้าด้วยกันอะไรอย่างานี้ยนะพยายามทำอย่างนั้นที่นี่นี่ผมลองไปค้นดูน่าสนใจใมากที่ยีนคือปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มฟิสิกส์ก็จริงแต่ปัจจุบันก็จะมี3ฟิลด์ใหญ่คือเขายึศึกษาฟิสิกส์เนี่ยศึกษาอยู่แล้วฟิสิกส์ทฤษฎีนะแล้วศึกษาเกี่ยวกับคอสมิกฟิสิกส์คอสมิกก็คือเก,กี่ยวกับจักรวาลแต่ว่าคอสมิกเขาเนี่ยเขาตีความรวมทั้งดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิสสสสิิิกกก์นะครัับบจโอฟ คือทอร์นีฟิสิกไปด้วยเลขอันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือเป็นเชิงสังคมเซลติกสตัดดี้พวกที่เป็นพวกเคลแหรือพวกเซลนะครับนะเซลติกสตัดดี้ก็จะมี3ฟิลนี่ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็ให้ n o t ตไว้แล้วกันนะแบอบกว่าเชลยิงเกอร์นี่อย่างน้อยก็ทํางานบริหารเมือยกันเนาะหลายที่นะักือเป็นประธานของโน่นนี่นั่นแล้วก็<อ>ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์แล้วจุดสําคัญคือในช่วงนี้แหละครับก็มีคนเชิญเขาให้สมนาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคืออะไรทุกเนี้ยคือเริ่มสแสดงความเป็นนักปราชญามาไงจนกระทั่งงีนนหัสือได้ หนังสือเล่มน,นี้ w h น t ี s Life เนี่ยนะครับเป็นมุมมองของนักฟิสิกส์ที่มองว่าเอ๊ะใน Space Time ในการเล่ากาศเนี่ยทำไมมันมีบางบริเวณมันมีชีวิตโผล่ขึ้นมาได้คือมันสวนทางกับกฎข้อสองเทอร์โมไดนามิกส์ว่าทุกอย่างจะมุ่งสู่ความยุ่งเหยิงคือมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีระเบียบนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์ไหมหรือเคมีไหมนะครับนะแล้วก็ในนี้ก็จะมีจุดสาคัญจุดหนึ่งที่บอกว่าพวกสารพันธุก,กรรมเนี่ยมันน่าจะอยู่ในรูปผล ยีนเอาอะตอม2อย่างมาเช่นอะตอม A กับ B มานะมาเรียงงนี้ A B A B A B เรียงกันเป็นผลึกในเชิงเส้นนะมันเป็นระเบียบจนมันไม่มีอินโฟเมชันเลยนึกภาพไหม มันไม่สามารถจะใส่โค้ดอะไรลงไปได้ไงแต่ว่าถ้ายีนบอกว่า a a a b b b, b มันเหมือนรหัสมอร์สเนือไหม <c oughs> ถ้า a a, a คือตัวนี้ b b, b, b อะไรเงี้ยทำนองเนี้ยก็มันเหมือนกับตัวหนังสือเราอะถ้าเราเปิดหนังสือเล่มหนึ่งมามีแต่กอไก่ทั้งเล่นเนี่ยไม่รู้เรื่องมันไม่รู้มันไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาเราอาร่านหนังสือได้เนี่ยเป็นเพราะว่ากอไก่ขอไข่หรือว่าแม่หนากาสระอุ่นมันผสมรวมกันเป็นคําแล้วจะคาเป็นประโยคนื่องไหมคือมันต้องไม่เป็นระเบียบต้องไม่มีคาบเช่นเงือก็สันนิษ นี่ไงที่เป็นความสัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มีความน่าทึ่งแล้วก็เล่มนี้แหะครับที่วัสดุนคลิกนะครับยอมรับโดยต่างคนต่างวาระก็ได้นะว่าเป็นหนังสือหนึ่งในหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเศึกษาเรื่องเกี่ยวดีเอ็นเอจนค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอนะครับเ,เล่มนี้ก็มีความสำคัญก็เกิดในช่วงที่เชยเงื่อนเนี่ยน่าจะมีเวลาที่จะคุ้นคิดเกี่ยวกับปรัชญาต่างๆมากมายพอสมควรแล้ว นะครับยินครับจากการคิดค้นทฤษฎีต่างๆหันมาในเชิงปรัชญามากขึ้นในช่วงใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะฮะอย่างพวกปรัชญาทางโลกตนตกเนี่ยก็ไม่แปลกเขาก็สนใจแล้วใช่ไหมครัครพวกชูเบนาเนอร์พวกนี้เราไปดูนะคือใครนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปรัชญาตะวันออกเนี่ยเขาดูเหมือนจะสนใจปรัชญาอินเดียมากพิเศษนะฮะของทางอุปนิสต์นะครับเรียกปรัชญาเวทันตะซึ่งผมไปค้นมา,าคร่าวๆคืออย่างนี้เวทันตะเนี่ยเป็นระบบปรัชญาสำคัญของฮินดูนะมีสองสำนักใหญ่เขาเรียกอัทไทวตะนะครับกับวิิ ตาวตัไทวัตะนะครับไทวตัตะอย่างนี้นะฮะก็จะพูดถึงพรมันอมตะมันมายาโลกโมกษะอะไรแบบนี้อัตมันเนี่ยเหมือนกับวิญญาณของเราคล้ายๆอย่างนั้นนะพรมันเนี่คือแบบเป็นแบบใหญ่กว่า่าีเป็นต้นนะว่ามันเหมือนกันจริงไหมอย่างเงี้ยมีมายาคือสิ่งที่มันหลอกลวงเราระะทำให้เราเชื่ออย่างนั้นนะฮะโมกษะนี่การหลุดพ้นนี่นะถ้าจะเทียบกับพุทธคินิพานแต่ว่าคนละอย่างกันนะแต่ว่า,าเป็นเป้าหมายสูงสุดช่วยเงื่อนสนใจด้วยพวกนี้ไงเห็นว่าเขามีความรอบรู้คือในฟิสิกส์คณิตศาสตร์เนี่ยเก่งอยู่แล้ว แล้วก็รอบรู้ไปเชิงตอนต้นๆบอกว่าเกี่ยวกับกว,วีนิพนธ์เยอรมันใช่ไหมนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับปรัชญาพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็วัดที่สไลด์นี่ก็ชัดเจนใช่ไหมยังก้าวข้ามมาทางด้านชีววิทยาเลยนะครับถึงขนาดที่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้นักฟิสิกส์กับนักปกรัชีวิทยานะครับวิสัุคลิกเนี่ยนะครับค้นพบโครงสร้างดีเอนเอได้นะครับมารอบด้านจริงๆรอบด้านจริงจะเห็นว่างานของเขานี่ไม่ธรรมดากันเนาะมีมากกว่าแมแวเลยไม่ปร,ปรสมการนะจากตอนนี้แหละครับเราได้รู้จัก แอวินชเวดิงเกอรมากกว่าแมวจริงๆนะครับโอ้ทำหน้าที่หลายๆอย่างแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นที่ยอมรับนับถือว่าสํคัญเลยถูกถูกแล้วก็หลังจากที่จากไอร์แลนด์มาพอเรียกว่าก็กเกษียณแน้ะเนาะ <c oughs> ตอากายุมากแล้วนะครับ68แล้วก็กลับไปนะครับไปอิตาลีก่อนแป๊บนึงแล้วไปเยอเบลเยียมแล้วในสุดกลับมา เอมิเท่ทีนั่นคือก่อนไปไอร์แลนด์โทษทีนะ,ะไปอิตาลีแล้วไปเบลเยีเยมแล้วมาไอร์แลนด์แล้วในสุดเนี่ยก็กลับไปที่เวียนนาก็คือกลับสู่บ้านเกิดไปเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณทำนองเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นเอเมอริตัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันที่4ีมกราคม1961กาอายุรวมได้73บปีนะก็ ทิ้งมรดกไว้ให้เราแล้วบางคนบอกโอ้โหทิ้งมรดกดีๆไว้ให้เราเนอะกฤษฎาควันตั้มต่างๆคุณนอ้โอ้ทิ้งเรื่องยากให้นักเรียนเรียนอันนี้อันนี้อันนี้นักศึกษาเก่งๆทุกคนนี่จะโดนทุกคนเลยนะอย่างนิวตันบอกโอ้เก่งเนอะคิดค้นแคลคูลัสบอกนี่ไงแคลคูลัสทำให้ทำให้เจ้ต้องปวดหัวใช่ไหปวดหัวตอนนี้นั่นตีสีมาอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยเป็นต้นครับหลากหลายมุมครับในเรื่องราวของชีวิตของแอบวินชเวนิงเกอร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชาทุกครัท่านดีมากครับิดีมากครับนี่คือศาส PBSPodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทางไทย PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทอรนิมเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาทนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ